ตีโกนก่อนนะตีโกนในที่นี้พี่ขอใช้คำนี้ก่อนนะครับตัวโจทย์ของเราเป็นบทที่ยากมากพี่ใช้คำว่ายากมากและสูตรเยอะมากขอคำแนะนำอย่างหนึ่งเรียนจบปุ๊บพยายามสรุปสูตรเลยจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเยอะนะเยอะจริงและพี่จะสอนแบบลึกเลยตรงที่ว่าแบ่งเป็นหลายแนวให้เลยนะอย่างละเอียดกลับมามันจะเยอะนิดนึงคือฝึกให้เราคล่องนะครับโดยอย่างแรกก่อนเดี๋ยวพี่จะสอนก่อนนะเท้าความก่อนเนาะก็คืออินโทรอย่างแรกที่น้องจะต้องรู้คือค่าพายค่าพายในที่นี้น้องปกติเรารู้ว่าเลยนะคือ22/7คือ 3.14 ถูกต้องไม่ผิดเป็นค่าประมาณแต่ในเรื่องตีโกนจะเปลี่ยนเลยจะฉีกทุกวงการเลยให้หนูจำใหม่เมมโมรี่ใหม่พายคือ180องศาพายคือ180องศาอ้าวรอครับพายคือ180องศานะเสร็จแล้วตัวประกอบต่อมาครับเดี๋ยวเราต้องไม่รู้อะไรบ้างตีโกนมอต้นครับก็คืออะไรไซน์คอสแทนโคเซ็กเซ็กคอสแล้วก็สามเหลี่ยมพีทาโกรัสว่าว่ากันเป็นหรือเปล่าโดยเริ่มจากตัวแรกก่อนเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนคือมุมมันจะมีสัญลักษณ์มุมอยู่มุมถ้าเป็นอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เขาเรียกว่าตัวมุมแต่ถ้าเป็นอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กเขาเรียกว่าความยาวด้านว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่นะครับความยาวด้านนะโอเคมุมกับความยาวด้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายต่ออีกทีนึงนะครับต่อมาวงกลม1หน่วยเนื่องจากว่าสมการคําว่า1หน่วยนะครับว่าไงหมายถึงว่ารัศมียาว1หน่วยนั่นเองจากความรู้จักภาพตัดกล้วยจากในเรื่องสมการวงกลมคืออะไรนะถ้ารัศมีที่มี r r คือรัศมีเนาะ radius ก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1อันนี้คือวงกลมและเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะไปกางเต็นท์ให้ดูเลยนะครับแต่ก่อนที่จะกางเต็นท์เดี๋ยวเราไปย้อนความหลังก่อนนะครับโดยพี่จะเริ่มก่อนก็คือเดี๋ยวพี่ว่าสำเนียงใหม่ให้อีกทีนึงก่อนเดี๋ยวพี่อธิบายฟังนะครับแป๊บนึงนะพี่ขอใช้เขียนมุมตามที่ของเราเนาะ a b c พี่ขอเช็คก่อนนะมุมตรงมั้ยโอเคถ้ามุมติดตรงนี้ครับมุมเซต้าของน้องๆนะอยู่ตรงนี้มุมเราได้อันนี้มุมเราจะกำหนดยังไงได้นะ A B C อย่างที่เราอยากกำหนดอะไรกำหนดได้เลย A อยู่ตรงนี้ A อยู่ตรงนี้มุมอยู่นี่นะลากพุ่งออกมาชนด้านไหนชนด้านนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรความยาวเขาเรียกว่า A เล็กครับเขาเรียกว่าความยาวว่า A เล็กครับเอาใหม่ B อยู่ตรงนี้นะ B อยู่ตรงนี้ใช่ลากพุ่งออกมาตรงนี้ชนเลยนะความยาว B ปะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ได้เป็น B เล็กครับโอเคนะถัดมาตรงนี้ C คัดแมว C คัดแมวนะพี่จิวได้ตรงนี้ลากชนลงมาได้เป็นอะไร C เล็กตามทันไหมตามทันนะ C เล็กโอเคนะครับรอหลังจากนั้นพอพี่ได้เสร็จปุ๊บได้ทั้งหมดตามนี้แล้วนะคราวนี้รู้ความยาวได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปกำหนดไซน์คอสแทนกันบ้างที่เป็นตัวละครต่อมาที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับกับพีทาโกรัสเดี๋ยวพี่ขอไซน์คอสแทนก่อนไซน์อันนี้เป็นมุมอยู่ตรงนี้คือมุม A เขาเรียกว่าไซน์ A cos A แทน A โอเคครับความยาวด้านของเรามุมเวลาเราจะตอบไซน์ cos แทนมุมจะต้องติดพื้นก่อนมุมหมายถึงว่ามุมเซต้าตรงนี้นะที่โจทย์ให้มาจะต้องอยู่ตรงด้านล่างของเสมอถ้าพี่จิววาดรูปมุมที่โจทย์ให้มาคือ30อยู่ข้างบนองศาเราต้องทำไงก่อนพลิกรูปค่อยๆหมุนรูปก่อนแต่ตอนสอบเราใช้กระดาษหมุนได้จากเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งหมุนเอาได้เลยนะครับหมุนได้เลยนะพอใช้พี่ดาละหมุนนะต้องหมุนนะย้ำพอใช้พี่ดาละหมุนกลับมาก่อนให้มันติดพื้นก่อนถ้ามุมติดพื้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งต่อหลังจากนั้นพี่เริ่มคราวนี้ไซน์สูตรว่าอะไรนะให้จำภาษาไทยเขาเรียกว่าข้ามส่วนฉากบางคนบอกข้ามคืออะไรว่าฉากคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันคอสคือชิดฉากแทนคือข้ามชิดโอเคครับเพราะฉะนั้นพี่ตั้งก่อนแนวตั้งจำไว้อย่างนี้นะเส้นตรงแนวตั้งเขาเรียกว่าด้านข้ามถ้ามุมติดพื้นแล้วนะมุมติดพื้นก่อนนะเส้นตรงแนวนอนเขาเรียกว่าชิดเฉียงเฉียงเส้นนี้เฉียงเฉียงเขาเรียกว่าฉากนะครับตั้งคือข้ามนอนคือชิดเฉียงเฉียงคือฉากตามทันนะครับหรือใครจะจำเป็นภาษาอังกฤษซึ่งพี่ไม่แนะนำเลยครูที่เรียนแม่งชอบเขียนภาษาอังกฤษพี่ไม่แนะนำเหตุผลเพราะว่าอะไรวะถ้าเราสลับตัวไป A B C อ่ะมันต้องกลับใหม่จำใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉันพี่จะจำในภาษาไทยอย่างเดียวนะครับถ้าอย่างนี้ก็ด้านข้ามคืออะไรนะ A ส่วน B ถูกไหมต่อมามีอะไรบ้าง C ส่วน B bird แล้วก็อะไรนะ A ส่วน C เห็นปะมันสลับไปสลับมาได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยพี่ไม่แนะนำให้จำนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูต่ออันนี้มีใครมีคำถามตามไม่ทันมีไหมดิวจำได้ไหมดิวตรงนี้ได้อยู่ไหมได้นะโอเคอ่ะต่อมาพี่จิวกลับต่อครับลูกหลังจากที่หนูรู้ไซน์คอสแทนพี่จิวขอกลับเป็นโคเซกเซกคอสโคเซกส่วนกลับของไซน์เขาเรียกว่า COSEC หรือเราจะย่อก็ได้ชื่อว่า CSC คือเอาตัวขี้อ่ะ135 CSC เซต้าเนาะ
ก็คือส่วนกลับพี่ใช้คำว่าส่วนกลับนะพี่ไม่จำพี่ใช้นี้เปลี่ยนบนลงล่างเปลี่ยนล่างขึ้นบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จิวได้เมื่อกี้คืออะไรนะข้ามส่วนฉากกลับไปเลยนะฉากส่วนข้ามโอเคนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งเซกเซต้าแล้วก็คอร์ดเซต้าเซกเซต้าคืออะไรนะส่วนกลับปะเซกคือเปลี่ยนบนลงล่างก็ได้เป็นฉากส่วนชิดแล้วก็ชิดส่วนข้ามคือคอร์ดโอเคนะครับอ่ะลองตรงไหนใครฟังไม่ทันบอกนะอันนี้แป๊บหนึ่งพี่เขียนอ่ะเรียบร้อยฉากส่วนข้ามครับต่อมาพี่จูพูดต่อเดี๋ยวลองก่อนใครไม่เสร็จมีไหมครับเรียบร้อยแล้วนะอันนี้จำได้หมดนะอย่าเพิ่งหลุดนะถ้าหลุดทีแม่งพี่เหนื่อยเลยนะเว้ยตรงนี้อ่ะพอได้เสร็จตรงนี้จบหมดเรียบร้อยต่อมาเป็นส่วนของสามเหลี่ยมพีทาโกรัสครับที่เราจะต้องใช้ความรู้ครับพี่ใช้อาจจะแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขานะครูที่โรงเรียนเขาจะสอนว่าอะไรนะอ๋อพีทาโกรัสคืออะไรนะด้านที่มันเป็นแนวนอนกับแนวตั้งใช่ไหมแต่พี่ใช้คำนี้ด้านที่ติดกับมุมฉากด้านไหนที่ติดกับมุมฉากพี่จะเรียกมันว่าด้านสั้นพี่ใช้สอเสือคือด้านสั้นแล้วด้านที่มันเฉียงๆใช้คำว่าด้านยาวนะครับเพราะฉะนั้นพีทาโกรัสของพี่จิ๋วมันจะมีหลากหลายรูปแบบเลยแต่คำตอบได้เท่ากันพี่ใช้คำว่ายาวกำลังสองเท่ากับสั้นกำลังสองบวกสั้นกำลังสองครับอันนี้คือจากสูตรพีทาโกรัสครับสั้นจะตัวไหนขึ้นก่อนหลังได้หมดนะครับแล้วแต่ลองนะครับอ่ะลองก่อนเรียบร้อยนะมีคำถามไหมไม่มีนะงั้นพี่จิ๋วพูดต่อนะครับถัดมาในที่นี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่จิวขออนุญาตพูดต่อครับจากตรงเมื่อกี้สายคอแทนเรียบร้อยข้ามฉากชิดฉากฉากชิดต่อมาเดี๋ยวพี่จะพูดถึงนิยามในวงกลม1หน่วยนั่นแหละไอ้วงกลมของพวกเราเดี๋ยวคราวนี้พี่จะเริ่มกางเต็นท์แล้วนะครับพี่เขียนอย่างนี้ก่อนนะน้องๆวาดวงกลมหรือถ้าพี่วาดให้แล้วเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวอาจจะต้องเขียนเพิ่มเติมลงไปตัวตรงกลางเขาเรียกว่าจุดคู่ดับ00แนวนอนคือแกน x แนวตั้งคือแกน y ครับเหยียบอย่างนั้น1ช่องซ้ายขวาบนล่างครับพี่จิวเขียนก่อนคู่ดับ x 1 y 0 0 1แล้วก็ลบ1 0แล้วก็0ลบ1ครับลองเรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่ไล่ต่อนะครับ ถัดมามุมในที่นี้คอนแทนเดี๋ยวพี่เริ่มกลางเลย โดยที่แนวคู่ดับแกน x กับแกน y นะ x คือค่าคอส y คือค่าไซน์นะครับ x คือค่าคอส y คือค่าไซน์แกน x คือตัวคอส y คือค่าไซน์นะส่วนแทนไม่มีนะแทนเราใช้ไซน์ส่วนคอสแทนก็คือเอาตัวก้อนหลังสุดไปก้อนหน้านั่นเองนะครับเป็นที่เป็นคู่ดับนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาพี่เริ่มต่อมุมเวลาจุดสตาร์ทเขาจะเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากฝั่งขวาเสมอ0องศาหมุนขึ้นทวนเข็มทวนเข็มนาฬิกานะเป็นบวกถ้าหมุนลงล่างตามเข็มเป็นลบตามเข็มเป็นลบนะหมุนขึ้นทวนเข็มเป็นบวกลงล่างตามเข็มเป็นลบตามเข็มนาฬิกานะโอเคยึดจากฝั่งขวาเป็นหลักเพราะฉะนั้นคำถามแรกพี่ถามภูมิใจครับพอจอมุมตรงนี้คือกี่องศาลูก90ครับ90ครับต่อมาครับเส้นตรงลงยึดจากตรงนี้180ลงล่างครับ270ครับโอเคกลับสู่สามัญคือ360 360กลับมาครบรอบวงกลมคือ360องศาครับเพราะฉะนั้นแป๊บนึงพี่ขอเอาเลื่อนขยับสตาร์ทแป๊บนึงนะ360ครับแปลว่าสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาถ้าเกิน360ก็จะหมุนวงกลมซ้ำไปเรื่อยๆนะโอเคครับนี่คือ1รอบของพี่จิ๋วครับต่อมาพี่พูดต่อนะรอก่อนให้เวลาจดกันนะตรงนี้เดี๋ยวพี่จะไล่ต่ออันนี้เขาเรียกว่ามุมที่ชื่อว่าดีกรี degree หรือเขาเรียกว่าดีกรีหรือองศาโอเคครับแต่ในคณิตครูส่วนใหญ่ที่โรงเรียนจะไม่ใช้อย่างนี้ครับเขาจะใช้มุมที่ชื่อว่าเรเดียนหรือ radius นะครับเป็น regไอ้ RAD radius โอเคครับหรือเขาเรียกว่า RAD 3ตัวหน้าและ DEG deck นะครับในเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์มันก็จะมีเขียนอยู่ข้างบนนะครับแปลว่าเป็นมุมแบบติดพายนั่นเองตอบในรูปแบบพายลองก่อนเสร็จนะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นมุมบ้างนะจากเมื่อกี้ความรู้ที่เรารู้ครับฟิล์มเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะค่าพายคือเท่าไหร่นะกี่องศานะอิติครับค่าพายคือเท่าไหร่กี่องศา185โอเค180แล้วถ้า2พายล่ะคือเท่าไหร่360ป่ะ2พายก็คือ360ก็คือตรงนี้
พราะฉะนั้นพี่เลยสรุปว่าอันนี้คือศูนย์พายจากเมื่อกี้โดยศูนย์องศาคือศูนย์พายเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้ว่าอ๋อต่อไปเป็นเลยนะศูนย์สองก็คือสรุปง่ายๆคือมันเป็นเลขคู่นั่นเองถ้าโจทย์ถามอะไรคู่พายคือฝั่งขวาถ้าฝั่งซ้ายคือเขาเรียกว่าขี้พายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นพิกัดนะคู่พายตกฝั่งขวาขี้พายตกฝั่งซ้ายและ90เมื่อกี้180คือพายใช่ไหมถ้า90เกิดจากอะไรนะ180ไปทำอะไรกับ90เอ้ยถึงจะได้90พายส่วน2หาร2ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นข้างล่างจาก90องศาคือพายส่วน2ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนเป็น270ก็คูณเท่าไหร่คูณ3ปะงั้นแปลว่าพี่ได้เป็น3พายส่วน2โอเคนะครับลองตรงนี้ดิวตามทันไหมโอเคหนูไม่ได้ตรงไหนหนูรีบแย้งพี่นะโอเคต่อมาไปดูต่อถัดมาพี่จิวตรงนี้ข้างหน้าคือเลข1อ่ะเมื่อกี้เราบอกคู่พายขี้พายคือซ้ายขวาถูกไหมต่อมาถ้าบนล่างเขาจำยังไงจำเป็นเลขขี้ครับ1ลงล่างเป็น3ต่อไปขึ้นบนก็ต้องเป็น5ลงล่างเป็น7ขึ้นบนเป็น9ลงล่างเป็น11มันก็จะเป็นงี้เพราะฉันได้เป็น1 3ต่อไปถ้าเถาเขาวนซ้ำนะเดี๋ยวมีโจทย์ให้แบบขัดเช็คอีกทีนึงนะครับแต่พี่สอนก่อน1 3ต่อไปเป็น5เนาะต่อไปเป็นอะไรนะลงล่างเป็น7ป่ะขึ้นบนเป็น9ต่อไปลงล่างเป็น11พายส่วน2โอเคครับอ่ะรอจดครับเดี๋ยววงกลมตรงนี้เดี๋ยวพี่จะขยี้มันไปเรื่อยๆย้ำแล้วย้ำอีกวาดแล้ววาดอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะจำได้นะครับหรือเวลาสรุปก็ต้องเขียนนะลงไปด้วยนะครับอ่ะรอก่อนใครยังไม่เสร็จมีไหมครับน่าจะพี่เขียนน่าจะเขียนอ่ะเดี๋ยวรอฟิล์มฟิล์มเสร็จนะยกค้างนะโอเคเรียบร้อยละโอเคถ้างั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาสุดท้ายครับคอสแลนด์เวลาคอสแลนด์ในที่นี้พี่ได้ว่าอะไรมันจะมีเป็นโฟคิงโฟคิงหมายถึง4พื้นที่เจ้ามันจะคุมคนละที่ขวาบนเขาเรียกว่าอหรือ A นะครับอขวาซ้ายบนซ้ายต่อไปเป็นแทนแล้วต่อไปเป็นคอสอซ้ายแทนคอสครับเวลาข้อมูลนี้อ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายว่าไอ้เจ้าแต่ละคนคืออะไรเรารู้ชื่อในพวกนี้ไว้ก่อนนะครับหรือเรียกว่า A ย่อได้ ACTS A STC ก็ได้เอาแต่ตัวหน้ามาเขียนอย่างเดียวก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือฝักบวกนะในกรณีต่อมาพี่จิวถ้าเมื่อกี้เราหมุนตามเข็มมาติดลบอ่ะลงล่างก็จะได้เป็นลบ90องศานะครับเริ่มจุดสตาร์ทจากฝั่งขวาเสมอแล้วถ้าหมุนตามเข็มอีกตรงนี้ก็ได้เป็นลบ180องศานะครับขึ้นบนลบ270องศาและฝั่งขวาก็จะเป็นลบ360องศาครับซึ่งก็คือวงกลมนั่นเองเช่นเดียวกันนะครับก็จะสังเกตดูว่าบนล่างจะตัวเล็กจะควายกันจะสัมที่กันนั่นเองนะครับแต่ซ้ายขวาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่เติมเครื่องหมายลบลงไปลองเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายต่อในเรื่องสมบัติต่อละได้นะตรงนี้วงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้เกือบหมดละเหลือแค่แทรกมุมอื่นๆลงไปโอเคต่อมาพี่จิ๋วไปต่อนะครับถัดมาเดี๋ยวให้น้องๆค่อยๆแปลต่อมาเมื่อกี้ x cos y sin ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรถ้าเป็นแทนทำไงนะก็เรารู้ว่าอะไรนะ sin ส่วน cos ใช่มั้ยค่า sin คือตัวด้านหลังก็คือ y หลังส่วนหน้านั่นเองก็คือคู่ดับเอาตัวหลังส่วนด้วยตัวหน้าๆก่อนนะครับถ้าเวลาหาแทนนะโอเคไปต่อครับสมบัติครับมาดูสมบัตินะครับของ sin cos แทนนะครับสมบัติในที่นี้ของพี่จิวพี่ใช้คำนี้ครับค่า sin กับค่า cos ไฮไลท์คู่กันเลยมัดรวมกันเลยมีค่าอยู่ในช่วงลบ1จนถึง1อันนี้คือภาษาทางคณิตศาสตร์แต่พี่เขียนภาษาไทยให้ง่ายๆคือตรงนี้ก็คืออยู่ในช่วงลบ1จนถึง1เลยนะพอดีเป๊ะเสร็จแล้วต่อมานะพี่พูดต่อในส่วนของอะไรแทนกับแทนนะแทนมีค่าเป็นอะไรก็ได้เลยแล้วแต่เลยนะครับมีค่าเป็นอะไรก็ได้พี่เขียนคําว่าแทนนะเป็นอะไรก็ได้ต่อมาคู่ต่อมาโคเซกกับเซกจะคู่กันโคเซกกับเซกคือตัวตรงข้ามมันส่วนกับของตัวไซน์กับคอสใช่มั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคือเป็นเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ช่วงลบ1จนถึง1ที่ไม่ใช่ช่วงลบ1ถึง1มันคือช่วงตรงข้ามของซายกับคอสนั่นเองนะครับและสุดท้ายคอสของพี่จิวคืออะไรคอสก็คือส่วนกับของแทนปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ก็คือเป็นอะไรก็ได้เช่นเดียวกันครับโอเคนะเป็นอะไรก็ได้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วเมื่อกี้เรารู้มุมองศาทุกอันแล้วคราวนี้เดี๋ยวพี่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรเดียนกับองศาโอเคครับรอดูต่อโอเคนะครับความสัมพันธ์ของเรเดียนกับองศาหลักของพี่คืออะไรพายคือเท่าไหร่นะ180องศาใช่ไหม
อันนี้ a เซต้าเท่ากับ a ส่วน r ในที่นี้ r a a ในที่นี้คือความยาวส่วนโค้งของวงกลมนั่นเองนะครับหรือความยาวรอบวงนั่นเองส่วนด้วย r คือรัศมีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความยาวส่วนโค้งเท่าไหร่หารด้วยรัศมีซึ่งมันก็จะได้ออกมาเป็นค่ามุมนั่นเองนะครับอันในข้อมูลไม่ต้องจำไม่จำเป็นต้องใช้พี่ใช้เป็นเทียบเบตายางแทนด้านล่างนะครับโดยการเทียบเบตายางแทนนะครับโดยใช้คำว่าค่าพายเท่ากับอะไรนะเมื่อกี้เท่ากับ180ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะแปลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมุมที่คุณเคยนะเมื่อกี้มีใครยังไม่ได้ตอบนะแป๊บนึงพี่ขอเช็คก่อนครบหมดแล้วมั้งอ่ะพี่ขอกล้าครับเมื่อกี้พายพี่ได้180องศาใช่ไหมงั้นพี่ถามกลับนะพี่จะถามไปเรื่อยๆนะอ่ะ360เกิดจากยึดจากตัวนี้นะตัวหลักเลยนะสังเกตโดยการใช้คูณกับหารเพราะฉะนั้นแปลว่าพายของพี่ต้องเป็นกี่พายครับ2พายเกิดจากการคูณครับอ่ะพี่ถามกล้าต่อครับถ้าพี่เป็น90องศาครับเกิดจาก180เอาไปทำอะไรหาร 2ถูกก็เลยได้พายส่วน2โอเคครับอ่ะเสร็จแล้วนะต่อมาพี่จิวยึดจากตรงคีย์หลักตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวรอ40 30 45 60องศาให้เวลาทำเดี๋ยวพี่ขอไปห้องน้ำแป๊บนึงอ่ะให้เวลาครับแปลงเป็นพายให้หน่อยยึดจากตรงนี้นะ180ว่าคูณหรือหารเท่าไหร่จับเวลาแป๊บนึงจับเวลาเดี๋ยวนะจับเวลาเดี๋ยวจับเวลากันพี่มายังกี่วิแล้วกี่วิแล้วสิบวิกี่วิยังไม่มาโอเคคำถามครับพี่ถามใครว่าแป๊บนึงนะเอาแป๊บนึงนะขอดิวแล้วกันอ่ะดิวช่วยพี่หน่อยจาก180ค่ามันลดลงเหลือ30แปลว่า180หารเท่าไหร่ถึงจะได้30ครับ6ค่ะโอเคเขาเรียกว่าพายส่วน6ลูกอ่ะหนูจำคำนี้นะเจอบ่อยมากที่โรงเรียนใช้เป็นพายป่ะค่ะอ่ะแม่งคือตัวปวดหัวเลยในบางโรงเรียนอนุโลมใช้องศาได้ก็แปลงกลับมาอีกทีนึงต่อมา45ลูกหารเท่าไหร่จาก180นะพายส่วน4ค่ะต่อมา60ครับพายส่วน3ค่ะโอเคอ่ะพี่จิวได้หมดแล้วอ่ะคราวนี้คือความสัมพันธ์ขององศาและเรเดียนนะแล้วคราวนี้เดี๋ยวพี่ไปต่ออินโทรมันจะเยอะนิดนึงอ่ะพื้นฐานเดี๋ยวเราค่อยไปลุยโจทย์กันต่อใครยังทำไม่ได้มีไหมมุมพวกนี้เอาไปใช้นะใช้เยอะมากนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะต่อมาพี่จิวขออนุญาตไปต่อเลยนะทางการพี่ขออนุญาตพูดต่อเลยนะ nextต่อมาครับมาหัวข้อต่อมาเมื่อกี้ออไซแทงคอร์เราพูดไปแล้วตกพื้นที่ไหนนู่นนี่นั่นเรารู้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนี้พี่จะไม่พูดแล้วในส่วนตรงนี้เนาะก็คือมุมถ้าโดน90องศาพอดีมันคือรอยแบ่งของคอร์แลนด์เลยนะคอร์แลนด์ออกับไซป่ะก็คือคอร์แลนด์1กับ2นั่นเองนะครับเมื่อกี้ออแป๊บนึงเมื่อกี้พี่พูดแค่ออไซแทงคอร์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เพิ่มเติมนิดนึงจากย้อนกลับไปรูปเมื่อกี้นะไอตรงนี้หมุนทวนเขียนบริการนะเขาจะเริ่มจากขวาบนก่อน1 2 3 4เขาเรียกคอร์แลนด์1 2 3 4ได้ด้วยนะครับโดยเริ่มจากขวาบนก่อนนะครับหรือเราเรียกออสไซแทนคอร์ได้เหมือนกันโอเคมี2ชื่อเรียกนะต่อมาพี่เริ่มต่อเลยนะครับเริ่มมุมที่เราจะต้องรู้จักมีอะไรบ้างเยอะมากแต่พี่จะใช้วิธีการท่องกับอีกวิธีนึงคือวาดรูปช่วยนะครับประกอบความเข้าใจโอเคเริ่มครับตัวแรกก่อน30 4 5 60ใครใช้นิ้วได้เชิญใครนับนิ้วได้ไอ้นิ้วที่ครูสอนอ่ะมันจะมีตรงฝ่ามือสดด้วย2ตลอดอ่ะและนับ1อะไรเอียงไปเอียงมาแต่พี่ใช้ไม่เป็นเนาะพี่ใช้วิธีการเด็กน้อยอนุบาลถอยสังนะครับที่ชื่อว่าไซน์คอสแทนนะครับพี่จิวใช้อย่างงี้ลูกโอเค30 45 60อ่ะแล้วพี่จิวได้ว่าไงต่อเริ่มนับเลขก่อนนับยังไงพี่จำอย่างงี้ครับลูกใครใช้นิ้วได้ใช้เลยนะพี่ใช้อย่างงี้ทุกตัวสดด้วย2เสมอจำไว้ว่าทุกตัวสดด้วย2เสมอแล้วนับงี้30จนถึง60ใช่ไหมใครน้อยสุด30องศาป่ะน้อยสุดมากสุดคืออะไร60องศาป่ะโอเคเรียงจากน้อยไปมากย้ำว่าเรียงจากน้อยไปมากสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคืออะไรน้อยไปมากก็คือ30 4 5 60งั้นเวลาเด็กๆเรานับเลขเรานับไงนะตอนเด็กๆ1 2 3ใช่ไหมอ่ะพี่ก็นับเลย1 2 3พี่นับงี้เลยเรียงจากน้อยไปมากเหมือนกันแล้วพี่จิวสอนอะไรทุกตัว
สดด้วย2แต่อย่างเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดข้างบนทุกตัวข้างบนใส่รูทและสดด้วย2ลูปเวลาจำอย่างนี้จะได้ไวทุกตัวสดด้วยรูทและสดด้วย2หลังจากนั้นรูท1ถอดออกมาได้อะไรรูท1ถอดได้เนาะได้1ส่วน2เราเรียนเรื่องรูทมาแล้วพอใช้เรามาใช้ได้เลยนะครับต่อมารูท2ส่วน2ถอดไม่ได้ก็คาไว้หรือเด็กบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่มี1ตัวคือ1ส่วนรูท2ได้ทั้งคู่แต่ข้างล่างส่วนข้างล่างมันเป็นอะไรติดรูทพี่ไม่เอานะครับพี่เลยคอนจูเกตเลยพี่เลยใช้อย่างนี้นะแล้วก็อันที่60องศาถอดไม่ได้ก็ติดไว้อย่างนี้นะครับตัวแรก1 2 3ทุกตัวใส่รูทและส่วนด้วย2จบแค่นี้เลยจริงๆพี่สอนแค่นี้นะหลังจากนั้นอ้าวพี่แล้วที่เหลือทำไงพี่จิวใช้อย่างนี้ครับถ้าที่เหลือพี่จิวจะใช้เป็นเขาเรียกว่ารู้จักดอกจันไหมดอกจันมันอย่างนี้ใช่ไหมควาย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 เพราะฉะนั้นพี่จิวก็จะควายแบบนี้แหละโดยที่ใส่ในคอร์สก็คือกลับทุกตัวเลยเปลี่ยนหลังเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหลังเพราะฉะนั้นพี่จิวได้เป็นรูท3ส่วน2เนาะแล้วก็รูท2ส่วน2แล้วก็1ส่วน2ค่ะได้ตามนี้เสร็จไหมรอก่อนถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อนะส่วนแทนอันนี้คือถ้าใครใช้นิ้วก็จบไปละตั้งแต่แรกอันนี้พี่ทวนของเก่าแทนในที่นี้คืออะไรนะสายส่วนคอร์สจำที่จำได้แต่พี่สอนสูตรลัดให้อีกทีนึงเนื่องจากสายส่วนคอร์สถูกแล้วแต่พี่จะย่อว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้สายส่วนคอร์สเพราะว่ามันจะมีตัวส่วนมันจะตัดกันได้เพราะฉะนั้นพี่บอกว่าเฮ้ยเอาง่ายๆนะมันก็คือไซบอลส่วนด้วยคอร์ดบนนั่นเองพี่เรียกให้ฮาๆก็ไซบอลส่วนด้วยคอร์ดบนโอเคสายด้านบนส่วนด้วยคอร์ดด้านบนเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้เป็น1ส่วนด้วยรูท3ครับโอเคนะครับต่อมาแล้วฝั่งก้อนกลางพี่ได้เป็นอะไรรูท2ส่วนรูท2โอเคพี่เขียนช้าก่อนตัดก็ได้บอยตัดได้เหลือ1จบส่วนขวารูท3ส่วน1ก็คือรูท3พี่จิวได้ตามนี้ครับลองก่อนเผื่อใครยังจดไม่เสร็จเนาะใครยังไม่เสร็จมีไหมครับเรียบร้อยเนาะโอเคถ้าเรียบร้อยหมดแล้วงั้นพี่ไปต่อเลยนะงั้นพี่ไปต่อเลยนะครับโอเคสไลด์ก้อนหนึ่งเซกชันหนึ่งคืออะไรนะ34ไอ้พวก3พวก0ป่ะ0โอเคอีกแก๊งนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขออนุญาตลบทิ้งเลยแล้วกันอีกก๊กนึงไม่ต้องไปนั่งท่องเสียเวลาครับพี่จะใช้อย่างนี้แทนสายคอร์สแทนที่เป็น0 90 180แล้วก็270กับสู่สามัญคือ360คือตัวมนโอเคครับใครที่ให้ท่องแบบนี้นะไม่ต้องท่องใช้จากวงกลม1หน่วยแทนเลยจะไวกว่าถ้าเป็นพวกแก๊งที่เป็นพายๆเขาจะบอกว่าอันนี้คือขี้พายอันนี้คือคู่พายอันนี้คือพายส่วน2หรือ3พายส่วน2โอเคครับอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็วาดวงกลม1หน่วยจากเมื่อกี้เลยที่พี่สอนไปแล้วเทียบเลยวงกลม1หน่วยสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคือตรงนี้ได้เลยนะคู่พายปะเอ้ยคู่นับก่อนอันนี้เป็น1 0 0 1ซ้ายเป็นลบ1 0และลงล่างไปเลยนะ0ลบ1ครับสิ่งที่พี่ได้ออกมาตรงนี้เป็นอะไรนะ0องศา90 180 270โอเคเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พี่เคยสอนว่าอะไรนะ x คือค่าคอส y คือค่าสายใช่ไหม x คือตัวด้านหน้าปะคอสคอสคือด้านหน้าเพราะฉะนั้นถ้าพี่พูดนะพี่ถามเกียร์เฮานะเกียร์เฮาค่าสายก่อนสาย0องศาคือเท่าไหร่เอาตัวหลักมาตอบนะเดี๋ยวไล่ให้พี่เลยฝั่งซ้าย0 90ครับครับแล้วก็180 0 270ลบ1ถูกต้องครับต่อมายูฟ่าฟ้าเชิญครับคอสคอสคือตัวไหนนะตัวหน้าปะได้ครับพี่เชิญได้1 0ลบ1 0ครับลบ1 0โอเคครับแทนคืออะไรแทนพี่ขอรู้เลยตัวนี้ฟิล์มมาฟิล์มแทนคืออะไรนะซายส่วนคอสใช่ไหมเพราะฉะนั้น0หาร1ได้บนส่วนล่างนะต่อมา1ส่วน0ได้หาค่าไม่ได้หรอหาค่าไม่ได้ครับหรือไม่นิยามโอเคไอ้พวกแคลคูลัสเรียนม.6ต้องตอบให้ได้นะเพราะมันมีส่วน0เยอะนะต้องเรื่องลิมิตนะครับต่อมาคีย์พายคีย์พายในที่ของพี่คือคีย์พายในที่นี้ของพี่จิวคือก็เป็น0เหมือนกัน0ส่วนลบ1ก็เลยได้0เนาะต่อมาสุดท้ายก็ลบ1ส่วน0ก็ตอบหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้โอเคครับพี่ได้ตามนี้ครับโอเคเนาะรอจดครับท
ที่โรงเรียนยังไม่ได้ขึ้นแคลใช่ไหมถูกปะของฟิล์มครูพูดยังใช่ไหมยังเพราะว่าเห็นบอกว่าสอนลำดับให้หมดก่อนโอเคอ่ะแม่งสอนแบบนั่นแหละโอเคดีละอ่ะต่อมาเขาเรียกว่าสไตล์โบราณแล้วเลขาคณิตเขาขึ้นยังลำดับพี่เอาง่ายๆนะแม่งยังไม่ได้สอนสูตรเลขคณิตเลยโอเครอทางนั้นเดี๋ยวพี่แว้นละพอพี่รีบโอเคครับไปต่อครับคุณครูดวงดาวดีครับดีครับชื่อก็เท่ละโอเคเสร็จแล้วได้ร้อยร้อยอย่างเดียวอะพันจะป่าเธอร้อยโอเคจบอีกหนึ่งตระกูลฝากไปนิดนึงเรียนฟิสิกส์กันไอ้พวกวิทย์วะไอ้พวกที่ใช้ฟิสิกส์ในการสอบจะต้องรู้อย่างนึงคือแก๊ง37กับ53ครับหลังจากนี้เดี๋ยวพี่จะมีมุมแปลกๆให้ท่องอีกนะซึ่งมันเป็นมุมตระกูลที่มันใช้เยอะมากๆถ้าเราท่องได้มันจะไวมากในการสอบนะครับบางโรงเรียนให้สูตรไปโชคดีบางเรียนไม่ให้สูตรต้องท่องเองนะเยอะมากเลยนะอ่ะกระดาษทดไม่พอขอได้เลยวิธีการท่องสายคอแทนพี่จิวใช้เหมือนเดิมสตาร์ทนี้ขึ้นด้วยเลข3ขึ้นด้วยเลข5งั้น3ส่วน5เลยพี่จิวใช้นี้นะครับเวลาจำถัดจากเลข3ไปเลยเลข4บ้างเวลาเรานับเลขอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ได้4ส่วน5เมื่อกี้30 4 5 60มันมี3ตัวพี่ใช้ดอกจันแต่ถ้ามันมี2ตัวใช้อะไรกากบาทควายๆโอเคครับเป็นตัว x เพราะฉะนั้นพี่ได้4ส่วน5กับ3ส่วน5ครับส่วนแทนซายบนส่วนคอสบนพี่เลยได้ไปแล้วนะ3ส่วน4กับอะไรนะ4ส่วน3อันนี้คือคำตอบของพี่ครับอ่ะรอเดี๋ยวปรับพื้นฐานได้หมดแล้วตอนนี้ก็สบายแล้วเดี๋ยวโล่งแล้วอ่ะเดี๋ยวรอใครยังไม่เสร็จมีไหมครับไม่มีใครยกนะอ่ะอันนี้จับหลักได้นะแล้วอย่าปล่อยผ่านนะเพราะตรงนี้อันตรายนะครับควรจะต้องรู้นะต่อมาพี่จิวพูดต่อครับเมื่อกี้ดีกี่เรเดียสไปหมดแล้วโอเคเริ่มหมดแล้วอันนี้เขียนให้หมดแล้วเรียบร้อยไปต่อครับเริ่มจากโจทย์ครับคำถามของพี่จิวครับให้น้องๆแปลงให้พี่จิวก่อนแปลงเป็นยังไงแปลงว่าไอ้พวกนี้นะไอ้คำตอบของพวกนี้ของพี่นะว่ามันตกคอสแลนที่เท่าไหร่ว่ามันตกคอสแลนที่เท่าไหร่ยังไม่ต้องตอบว่ามันคือหาค่าเลยนะยังไม่ได้ถามไซคอแทนนะครับวิธีการดูยังไงวิธีการดูนะพี่จะช่วยแบบไวๆเลยนะอ่ะดูที่ตัวเศษส่วนถ้าเศษส่วนแท้เศษแท้คืออะไรบนน้อยกว่าล่างอ่ะบนน้อยกว่าล่างตัวเศษอ่ะน้อยกว่าตัวส่วนเศษน้อยกว่าส่วนบนน้อยกว่าล่างคือตัวนี้แต่ถ้าเป็นเศษเกินนะคือช่วงล่างนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้คือ1 2 3แล้วก็4นะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการดูนะแต่ถ้าเกินแบบเศษเกินไปเยอะเลยนะถ้าเกินไปเยอะอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเศษเกินในที่นี้เกิน5เกินได้ไม่เกินเค้าเรียกว่าต้องน้อยกว่า2อ่ะพี่เขียนอีกก่อนเวลาตัดเลขมาปุ๊บต้องน้อยกว่า2นะครับถ้ามากกว่านั้นจะต้องวนลูปกลับขึ้นไปอาจจะมีโอกาสตกด้านบนได้นะครับอันนี้คือวิธีการดูกับอีกรูปแบบนึงใครที่มองเศษเกินแล้วรีบตอบอย่างนี้ได้แต่ว่าพี่ว่าแม่งไม่เป๊ะหรอกมันช้านะครับเพราะฉะนั้นพี่ใช้อย่างนี้อีกวิธีนึงนะที่พี่แนะนำดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้นะเกือบถึงตรงนี้เขาเรียกว่าเกือบถึงโดยใช้จากเมื่อกี้แหละเวลาไล่นะตรงนี้พี่ใช้ตรงนี้ต่อก็ได้ขยายความคือคำว่าเกือบถึงตรงนี้เลยมานิดนึงเลยตัวส่วนอะเลยมานิดเดียวพี่ใช้คำนี้นะมันจะตอบได้ทันทีแบบไวนะครับกับอีกหนึ่งวิธีเปลี่ยนพายเป็น180องศาแล้วค่อยแท็กค่าเดี๋ยวพี่ทำให้ดูทั้ง2วิธีสักประมาณ 2-3 ข้อไกด์ให้ดูนะครับคนแรกที่จะมาช่วยพี่ทำครับคือดราก้อนหนักมาเริ่มนะพี่ถิ่นก็บอกแค่นั้นแหละจ้าโอเคครับ7พายส่วน6นะครับถามว่ามันอยู่ตรงไหนคำถามแรกของพี่7พายส่วน6ใช่ไหมวิธีการดูกางเต็นท์ก่อนช้าๆดูอย่างนี้ดูที่ตัวส่วนมันคือส่วนด้วย6ใช่ไหมงั้นพี่แยกอย่างนี้ก่อนพี่แยกเป็น6พายส่วน6เราแยกอย่างนี้ก่อนเกิดจากอะไรนะ7เกิดจากอะไรนะเราแบ่งก่อนอันนี้6ส่วน6ใช่ไหมขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะรวมกันได้7ดาก้อนครับผม1พายป่ะส่วน6ป่ะโอเคอันนี้ตัดกันเขาเรียกว่าอะไรนะ1พาย1พายเขาเรียกว่าอะไรนะขี้พายอยู่ไหนขี้พายอยู่ฝั่งซ้ายปะซ้ายครับอันนี้คือคู่พายโอเคเพราะฉะนั้นมันเลยมานิดเดียวพายส่วน6 1พาย1พายส่วน6ก็คือบวกคืออะไรนะบวกคือทวนเข็มนาฬิกาถ้าเราอยู่จากตรงนี้จุดขี้ก็ต้องลงล่างปะถึงจะทวนบวกมานิดนึงใช่ครับเพราะฉะนั้นตอบคอนแลนที่3อันนี้คือวิธีแรกนะครับหรือถ้ามองไวๆพี่
ี่จิวดูนี่ไงส่วน6ใช่ไหมนี่มันเลย6มานิดนึงป่ะคือ7อ๋อก็นี่ไงตามที่เมื่อกี้เราคุยกันตอบเลยข้อแรก3แค่นี้นะครับอ่ะรอก่อนต่อมาพี่พูดต่อนะวิธีที่2ใครบอกพี่แม่งมองไม่เป็นวะแต่อันนี้จะช้าเปลี่ยนพายก่อนเป็นเลยนะ180ใช่ไหมหาร6ตัดเลขและคิดเลขจริงๆจังๆว่าอยู่ในช่วงไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้คือ180องศาก็ตัดเหลือ30 7คูณ30 210ก็ตกคอแลนด์3เพราะว่าด้านล่างตรงนี้เป็น270 210อยู่ในช่วงระหว่าง180กับ270ก็เลยตกคอแลนด์3โอเคนะครับอ่ะตรงนี้ดิวมีคำถามไหมไม่มีค่ะไม่มีนะงั้นหนูตอบพี่ต่อนะเดี๋ยวพี่จะให้เวลาทำอีกหนึ่งข้อนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นก้าเช็คอีกทีหนึ่งถ้าพายส่วน2อ่ะถ้าพายส่วน2พี่จิวได้ว่าอะไรถ้าตระกูลส่วน2รู้แหละบนล่างแน่นอนจำได้ไหมจากเมื่อกี้ที่พี่บอกเขียนไปแล้วหนูจดแล้วหนูกลับไปดูจำได้ปะครับไอ้อย่าเพิ่งนะพี่ขอดีกว่านะพี่ขอดีกว่านะอ่ะตระกูลส่วน2ดิวจำได้ไหมค่ะอ่ะมันคือบนล่างเนาะเพราะฉะนั้นเวลาตอบพี่มันคือคอแลนไหนตอบไม่ได้เพราะมันเป็นเส้นแบบงั้นเวลาหนูตอบตรงนี้ว่าบนแกน y โอเคแต่อยู่บนอยู่ด้านช่างแม่ไม่ต้องสนใจตอบอย่างนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะลงดีเทลอื่นอีกทีนึงโอเคตอบว่าบนแกน y เพราะว่ามันตระกูลส่วน2ถัดมาไปดูต่อ29พายกล้าเชิญครับ29พายเป็นเลขคู่พายหรือขี้พายขี้พายคู่พายขี้พายคือบนแกน x ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายโดนเส้นพอดีก็ตอบว่าไม่มีแกไม่มีคอแลนตอบว่าบนแกน x ครับโอเคอ่ะ3ข้อไปแล้วนะครับลองที่เหลือให้เวลาทำครับ2นาทีไล่ยาวเลยนะอ่ะตรงไหนมีคำถามถามได้เลยแปลงก่อนเป็นเศษเกินก่อนนะอ่ะต่อไป29พายส่วน4พี่จดไว้ก่อนเลยดีกว่าถ้ามันเกินลูปเยอะๆเราค่อยๆทอนก่อนนะแปลงก่อนค่อยๆลดลงมาก่อนแต่ถ้าตระกูลส่วน2ต่อไปเลยอีก1นาทีครับรอไล่ยาวเลยคนต่อไปพอจอภูมิจ่ายสิบวินะค่อยๆลองนึกส่วนคูณก็ได้ส่วนนั้นแหละสี่อะไรได้ถึงเกือบถึง29ก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งเอาเริ่มภูมิใจเชิญครับอธิบายให้พี่ก่อน29ส่วน4 29พายส่วน4ลองแปลงเป็น7พายบวก1พายเก่งมากครับโอเคถูกครับ7 4 28พี่จิวเขียนอย่างนี้ก่อนเนาะบวกอีก1พายส่วน4เพราะฉะนั้น7พายคืออะไรนะขี้พายปะขี้พายอยู่ฝั่งไหนก่อนขี้พายอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายทวนเข็มปะหรือตามเข็มบวกอ่ะทวนหรือตามขึ้นบนหรือลงล่างขึ้นบนหรือลงล่างได้เป็นขึ้นด้านบนหรือลงด้านล่างครับภูมิใจมันเป็นบวกอยู่ดิตามเข็มทวนเข็มอ่ะทวนเข็มอ่ะทวนเข็มคืออะไรนะทวนเข็มคือลงล่างลงล่างเนาะอย่าไปจำนะว่าทวนเป็นลงไม่ใช่นะเราต้องลองหมุนเองนะหมุนก่อนลองหมุนเองนะว่าไปทางไหน
อย่าไปดั้งจำนะเพราะว่ามันคนละฝากกันนะเพราะฉะนั้นลงมานิดเดียวตอบเลยคอลแลนตรงนี้เป็นคอลแลนที่คอลแลนที่3ครับเกียร์เฮาส์เชิญครับอ้าว8พายส่วน3ครับเริ่มกลางเต็นท์ก่อนก็ได้ฝึกกลางจัดให้พี่ได้เป็นเท่าไหร่ครับ3อะไรได้8หรือจะเลยไปก่อนก็ได้แล้วค่อยลบออกก็ได้นะแล้วแต่สไตล์พี่จะแบบเอาให้บวกลบ1คือเฉียดๆถ้ามันเลยไปก็ได้หรือใครจะเอาแบบขาดก็ได้แล้วแต่เรา3อะไรได้8มันทำได้หลากหลายรูปแบบเลยหรือจะเปลี่ยนพายเป็น180ก่อนก็ได้ไม่ว่ากันแต่มันจะช้าเชิญ6พายส่วน3อะไรนะ6พายส่วน3บวกด้วยเลยนะ2พายส่วน3โอเคได้ครับเต้เป็นคู่พายปะเพราะมันเลข2เป็นคู่เนาะคู่พายอยู่ฝั่งขวาปะ2พายส่วน3แปลว่าอะไรเกือบๆถึงปะเนี่ยมันเกือบ3ข้างล่างมันเป็น3ใช่ไหมก่อนหน้า3ไปเลยเลข2เกือบๆถึงแสดงว่าลากยาวมาถึงนี่เลยเพราะเมื่อกี้พี่บอกคอร์ดแลนด์ตรงนี้คือเกือบถึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพื้นที่ตรงนี้คือคอร์ดแลนด์ที่2นั่นเองตามทันนะแต่อีกวิธีนึงพี่จะใช้พี่ส่วนใหญ่พี่ถนัดแบบด้านล่างมากกว่าพี่จะมองให้มันเลยนะครับเวลาพี่ใช้คือบวกลบไม่เกิน1หมายถึงว่าบวกลบ1เกินไป1หรือลบไป1นั่นเอง3 3ได้9เพราะฉะนั้น3 3 9เนาะมันเกินมั้ยวะเกินมา1ใช่ลบออกลบได้เลยนะพายส่วน3ซึ่งพี่จิ๋วก็จะได้เป็นสีดำคือขี้พายอยู่นี่ลบแปลว่าตามเข็มคือขึ้นบนนิดนึงก็ตอบคอลันที่2เช่นเดียวกันโอเคนะครับใช้แบบนี้นะถัดมาฟิล์มเชิญข้อที่ต่อมา11พายส่วน4ทำยังไงดีครับก็ทำให้เกินก่อนเป็น12พายส่วน4ลบพายส่วน4นะครับ12ตัดกันครับโอเคครับลบออกเนาะเป็น3พายลบพายส่วน4ครับตอบคอลแลนคีคอลแลนคนละลอย2ป่ะ2ขึ้นบนโอเคตกคอลแลนที่2ถูกต้องครับต่อไปกล้าเชิญครับ7พายส่วน3เป็น6พายส่วน3อ่ะฮะบวกพายส่วน3โอเคครับเพราะฉะนั้นได้เป็น6พายส่วน3คือ6พาย2พาย2พายเป็นเลขคู่อยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาขวาขวาบวกนิดนึงขึ้นมานิดเดียวตกคอลแลนครับ1ครับ1โอเคครับต่อไปโอ้ยง่ายเลยภูมิใจ5พายตอบไม่ถูกนะภูมิใจ5พายภูมิใจภูมิใจเงียบไม่นะภูมิใจครับตอบเท่าไหร่5พายโอ้ยช้าแล้วชาลาลาเป็นขี้ขี้ต่อก็เป็นบนแกะเอ็กซ์บนแกะเอ็กซ์ถูกต้องโอเคไวเลยใครไม่เสร็จอีกหลอกเดี๋ยวไหลล่างแล้วนะไหลด้านล่างแล้วนะต่อไปดาร์กอนนะเสร็จหมดแล้วนะผมหลับอยู่นี่ผมหลับอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนะโอเคต่อไปอย่าเพิ่งหลับสี21พายส่วน2อุ้ยง่ายเลยแก๊งส่วน2ตอบบนตอบไม่รู้ครับบนแกนบนเขาวายบนแขนโอเคต่อมาดิว5พายส่วน4ลูกอันเนี้ยเห็นไหมเกินมานิดนึงป่ะ4ใช่ไหมเกินมานิดนึงตอบได้เลยไหมคอนแลนด์คอนแลนด์ที่3ค่ะเก่งมากลูกหนูใช้อย่างนี้ก็ได้หรือใครจะบอกว่า4พายส่วน4ก่อนบวกกับอีก1เนาะโอเคก็คือตรงนี้เนี่ยเกินมานิดเดียวนิดเดียวของพี่คือ1นะบวกลบ1นะครับหรือเกือบถึงนั่นเองนะครับต่อไป7พายส่วน4กลับมาที่ยูฟ่าครับเชิญฝากครับครับพี่ครับผมเป็น8พายส่วน4ลบพายส่วน4ครับเชียบคอลแลนด์4ครับเชียบโอเคเพราะฉะนั้นพี่ได้ละคู่พายฝั่งนี้ลงมานิดเดียวตอบคอลแลนด์ที่4โอเคครับถัดมาธนาเกียรติโหตึงเฮ้ยทำไมวนมาไวจังอ่ะอ้าวงานรีบไงงานรีบ
อย่าช้าดิเราอ่ะโอ้ช้าสามสิบหกพายส่วนสี่บวกพายส่วนสี่โอเคหรือเก้าพายนั่นเองสามหกพายส่วนสี่บวกด้วยนะพายส่วนสี่เพราะฉะนั้นได้เป็นเก้าพายบวกพายส่วนสี่เก้าพายคือเลขขี่แล้วไงต่อหมุนไปทางตกพาเลนสามป่ะลงล่างถูกต้อง Q 3ครับต่อไปเกียร์เฮ้าส์ 5 พายส่วน 2บนแกน Y บนแกน Y กล้า17พายของพี่ครับอะไรนะ17พายมันเป็นเลขอะไรคีย์ป่ะคีย์พายตอบมันอยู่ตรงไหนตรงแกนไหนบนแกนไหนบนแกน y ด้วยแกน x ดิครับเลขคีย์เลขคู่บนแกน x แต่ถ้าเป็นตระกูลส่วน2พายส่วน2ตระกูลพายส่วน2มันบนแกน y โอเคอ่ะหลอกเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวไปดูต่อเสร็จไหมใครไม่เสร็จอีกมีไหมครับเรียบร้อยนะทางงานพี่ขออนุญาตไปต่อเลยนะครับถัดมาครับถัดมาครับโอเคดูกันเป็นแล้วแหละถัดมาเริ่มแนวสามเหลี่ยมครับมาคราวนี้พี่จะแบบผสมลงไปอีกนะโอเคแนวสามเหลี่ยมตรงนี้แหละที่ใช้กันบ่อยมากแต่โจทย์พี่จะเยอะนิดนึงฝึกย้ำไปเรื่อยๆนะครับแนวสามเหลี่ยมนะครับหลักของพี่จิวคืออะไรก่อนว่าสามเหลี่ยมโดยที่ไม่ย้ำคิดคอนแลนบวกลบก่อนเพราะว่าถ้าเอาบวกลบมาปวดหัวนะครับแล้วก็แทนตัวเลขก่อนโดยการแก้พีทาโกรัสนั่นเองหาตัวเลขให้ครบให้หมดก่อนว่าทุกด้านเป็นยังไงก่อนแล้วก็แทนเลขจากที่โจทย์ให้มาหลังจากนั้นค่อยมานั่งสนใจเรื่องคอนแลนทีหลังนะครับว่าคอนแลนตรงไหนเป็นอะไรบ้างไอ้คอนแลนตรงเมื่อกี้มันจะบ่งบอกพื้นที่แล้วว่าใครเป็นบวกใครเป็นลบเดี๋ยวพี่จะอธิบายในตัวโจทย์ให้อีกทีนึงนะครับโดยที่เริ่มจากตัวอย่างนะครับเริ่มตัวอย่างในที่นี้พี่จิวขอข้อแรกครับสังเกตก่อนนะเอาแค่ทรายก่อนนะถ้าลบติดลบนะติดลบอย่าเพิ่งไปสนใจนะแล้วเมื่อเซต้าคือเท่าไหร่ช่างแม่งก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรทั้งนั้นโอเคเพราะฉะนั้นพี่ขอข้อนี้พี่ขอแป๊บนึงนะเมื่อกี้ใครยังไม่ได้ตอบอีก1คนนะแป๊บนึงนะเหมือนเมื่อกี้กล้าน่าจะเป็นภูมิใจนะพี่ภูมิใจเพื่อนรักภูมิใจครับน่าจะใช่จริงภูมิไม่ใช่ภูมิใจดิแป๊บนึงดิวก่อนดิวก่อนดิวก่อนแล้วค่อยภูมิใจโอเคดิวมาว่าสามเหลี่ยมให้พี่ก่อนพีทาโกรัสหนูจะวาดหันซ้ายหันขวาได้หมดเลยแต่มุมต้องติดพื้นนะลูกโอเคงั้นแปลว่าแกะให้พี่จิวก่อนมึงเลือกกดได้แล้วภูมิใจแม่งออกเลยอะเร็วอะภูมิใจลิฟต์คูปอะโอเคอะดิวมาดูก่อนซ้ายก่อนพี่นะซ้ายซ้ายเกิดจากปิดซ้ายเกิดจากอะไรลูกเขาเปลี่ยนโปรไฟล์มาซ้ายคือข้ามฉากค่ะลูกข้ามคือด้านไหนลูกแนวด้านข้ามคือไหนอันนี้คือชอชิงของพี่อะใช่ชอชิงคุณแนวตั้งกับลูกโอเคแล้วฉากอ่ะมึงอย่าบูลลี่ดิฟิล์มฉากอ่ะตอนนี้คือพี่อยู่เคแบงค์คนเดียวอ่ะอ้าวแน่นอนเดี๋ยวพี่ต้องไปคอนเสิร์ตเดี๋ยวพี่ต้องขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยฉากคือเฉียงเฉียงปะโอเคต่อมาแนวนอนคือชิดโอเคครับปล่อยว่าพี่แทนเลขต่อข้ามของพี่คือเลขหนึ่งฉากคือเลขรูสามครับเฉียงเฉียงไม่เอ้ยแนวนอนคือชิดไม่รู้เนาะงั้นพี่จิวติดไว้ก่อนพีทาโกรัสให้พี่หน่อยครับดิวหาไงวะพี่ไม่รู้อ่ะด้านที่ติดกับด้านมุมฉากคือด้านสั้นพี่เขียนให้ก่อนเพราะฉะนั้นพี่ขึ้นก่อนจะช้ายาวกำลังสองเท่าสั้นกำลังสองบวกสั้นกำลังสองหาให้พี่ก่อนก็คือรูทสามทั้งหมดกำลังสองสั้นหนูจะเอาด้านไหนขึ้นก่อนได้หมดนะครับรูทสามกำลังสองได้เนี่ยเรียนเลขยกกำลังละรอดค่ะบวก1กำลัง2คือ1เนาะเพราะฉะนั้นสั้นกำลัง2ได้เป็นเหลือเท่าไหร่ก่อน2ค่ะสั้นเดียวรูท2โอเคเอาแต่ค่าบวกนะเพราะว่าติดลบไม่ได้ความยาวติดลบไม่ได้พี่จูรู้ทุกด้านแล้วเดี๋ยวรอก่อนให้เวลาจอดแต่ถ้าเกิดใครในหัวมองแล้วตอบได้ก็ตอบเลยนะไม่ต้องพีดาปรันโอเคอันนี้พี่รอแบบช้าๆพี่ขึ้นคอนเสิร์ตไปร้องเพลงอะไรแบบมาครับภูมิใจมาครับภูมิใจเงี้ยมาครับโซโล่เลยเป็นร้องมันทัดทองสาวแล้วเป็นทัดทองสาวเสร็จแล้วนะโอเคพี่ไปต่อแล้วนะครับผมโอเคพอเสร็จจากตรงนี้หลังจากนั้นโจทย์ถามหาอะไรอีกแป๊บนึงนะเรารู้แล้วโจทย์ถามหาเลยนะหาค่าแทนใช่ไหม
แทน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 โอเคจุด3จุดลบตอบเลยแทนเซต้าของพี่จิวแทนคืออะไรนะดิวข้ามชีตข้ามชีตตอบเลยลูกอะไรส่วนอะไรลูก1ส่วนรู้2 1ส่วนรู้2นะลูกโอเคอย่าเพิ่งสเต็ปสุดท้ายพี่จิวบอกว่าอะไรนะคิดคอตแลนด์คอตแลนด์คืออะไรวะพี่กางเต็นท์ก่อนดูก่อนโจทย์เขาให้มามุมของพี่จิวอ่ะคืออะไรนะคือช่วงเลยนะพายปะพายจนถึง3พายส่วน2ก็คืออะไรนะ180ถึง270ก็คือช่วงไหนนะตรงนี้ปะใช่ไหมตรงนี้เจ้าคุมเจ้าชื่ออะไรชื่อแทนโอเคคือแทนลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแทนนะแต่โจทย์เมื่อกี้บอกว่าพี่จิวทำไมทรายมันติดลบอ่ะให้ข้อสังเกตอย่างนึงตรงนี้เมื่อกี้คำว่าเจ้าที่ของพี่จิวยังไม่ได้พูดเลยคือหมายถึงว่าถ้าตรงนี้ใครคุมคนนั้นเป็นบวกแต่ถ้าไม่ใช่คนนั้นคุมจะติดลบหมดเลยตรงนี้เจ้าคุมชื่อแทนแต่โจทย์เมื่อกี้เขากำหนดเอาอะไรมาให้ทรายคนละพวกปะคนละพวกเพราะนั้นคนละพวกแปลว่าพี่จิวตอบติดลบใส่ลบเข้าไปด้วยนะครับก็คือไอเนี้ยที่เขาใส่ลบมาก็คือถูกแล้วนะครับต่อมาแล้วแทนอันนี้โจทย์ถามอะไรแทนปะดิวพวกเดียวกันปะคนบ้านเดียวกันโอเคครับงั้นแปลว่าหนูก็ได้นะเป็นบวกครับจบโอเคใครจะไม่เขียนเครื่องหมายบวกก็ได้แต่พี่เขียนเพราะว่าอะไรบ้างกลัวลืมเป็นคนขี้ลืมนะครับเพราะฉะนั้นพี่เขียนกำกับไว้ก่อนครูไม่ว่านะเขียนอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ตอบ1ส่วนรูท2ครับแต่ถ้าครูเรื่องมากอีกคอนจูเกตให้เขาด้วยครูด้วยรูท2บนรูท2ล่างจากเรื่องเลยนะเลขยกกำลัง x + log เนาะโอเคไปต่อครับใครยังจดไม่เสร็จมีไหมเลิกโกรธเดี๋ยวนี้ครับไอ้พิมก่อความวุ่นวายครับเดี๋ยวกูรีพอร์ตแม่งแล้วไม่ครับไอ้เมื่อกี้ภูมิกดยกมือพี่ภูมิใจมาไม่ไรเดี๋ยวภูมิใจข้อต่อไปอยู่แล้วมาเดี๋ยวเปิดไมค์รอเลยถ้าทำได้ทำนำไล่เลยวันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะเก็บตรงนี้ให้แน่นก่อนถ้าได้ตรงนี้สบายละภูมิใจเสร็จยังใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยภูมิใจมึงอย่าเนียนดิภูมิใจมึงไม่มีไมค์เหรอมึงขี้โม้ปะเนี่ยเฉยเอาไม้มาเนียนพี่พอดีแบบพอดีอากาศมันร้อนพี่ไม้พังเปิดมาไปแบบมาเงียบเสียงเปิดสองจอครับพี่กองเชียร์กองเชียร์มึงเยอะเหลือเกินโอเคอ๋อสองจอเลยเหรอมาภูมิใจหาเซตเซต้าอันนี้เป็นโคเซตก่อนเนาะก็คือ CSC ได้อะไรนะได้ลบรูทสามพี่จิวกลับก่อนโคเซตคืออะไรอะไรส่วนกลับตรงข้ามมันคือทรายทรายโอเคเปลี่ยนบนลงนั่งทำไมเสียงมันเบาจังวะได้เป็นลบ1ส่วนรูท3เนาะว่าสามเหลี่ยมพีทาโกรัสเหมือนเดิมโจทย์แม่งคุ้นๆเหมือนเมื่อกี้เลยผมรู้พี่แม่มันใกล้จะถับละเดี๋ยวมันจะพูดไม่ได้ ชาร์จแบตก่อนโอเคข้ามส่วนฉากเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็เขียนก่อนเหมือนเดิมมุมติดพื้นเนาะมุมต้องติดพื้นเสมอข้ามคือ1เหมือนคุ้นๆเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1รูท3แปลว่าไอ้ก้อนนึงคืออะไรภูมิใจเนียนเลยตีเนียนเอามาตอบเลยเมื่อกี้ทำอะไรรูทสองครับรูทสองครับโอเคครับพี่ได้แล้วคราวนี้อ่านโจทย์ต่ออันนี้คือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะแค่มียากแค่สเต็ปเดียวคือโคเซกตรงด้านหน้าแค่นั้นเองกลับมาเหมือนเดิมละต่อมาพี่ได้ว่าอะไรต่อโจทย์ถามหาเลยนะเซกเซต้าเนาะแต่เซกเซต้าเดี๋ยวเราไปหาก่อนเพราะฉะนั้นพี่ตอบเลยเซกคือส่วนกลับของอะไรนะจำได้ไหมคอสงั้นตอบคอสมาก่อนแล้วค่อยกลับคอสของเราคืออะไรส่วนอะไรครับคอสคือชิดฉากโอเครูท2ส่วนรูท3กลับบนกลับล่างกลายเป็นรูท3ส่วนรูท2นั่นเองพี่กลับแล้วนะโอเคดีหลังจากนั้นเครื่องหมายยังไม่ได้คิดตรงนี้มีใครตามไม่ทันมีไหมกลับเครื่องหมายกันได้แล้วนะงั้นพี่ไล่ต่อเนาะเครื่องหมายเขาบอกว่าอยู่ในช่วงอะไรนะพายส่วน2ถึง3พายส่วน2โอ้โหแม่งตึงว่ะพายส่วน2กลางเต็นท์ก่อนพายส่วน2อยู่ไหนนะด้านบนปะจนถึงเท่าไหร่3พายส่วน2คือตรงนี้ปะมี2คอร์ดแลนด์ว่ะพี่มี2คอร์ดแลนด์ว่ะแล้วผมจะรู้ได้ไงวะว่าตกคอร์ดแลนด์ไหนใช้แบบนี้ครับภูมิใจดูตรงนี้ซ้ายบนเขาเรียกใครคุมสายปะลงล่างคืออะไรแทนปะเมื่อกี้โคเซกคือส่วนกลับของซ้ายปะคือพวกเดียวกันแปลว่าพวกเดียวกับซ้ายแต่ซ้ายในข้อนี้ติดลบพื้นที่ไหนที่ซ้ายติดลบซ้ายหรือแทนแทนครับเพราะมันคนละพวกกันถูกต้องเพราะว่าถ้าสายกันเองมันต้องเป็นบวกดิแต่นี่แม่งติดลบแปลว่าอ๋อตกแทนเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาเลยนะเซกเป็นอะไรนะส่วนกลับของคอสเป็นพวกเดียวกับแทนปะไม่ครับตอกเครื่องหมายเป็นติดลบจบแค่นี้โอเคทำได้ละเดี๋ยวรอครับ
ใครไม่สนิทมีไม้ภูมิใจจบเสร็จแล้วใช่ไหมใครไม่เสร็จยกมือนะมึงอย่ากดเล่นดิไอ้ธนาเก่งแอดพี่ถามมาเลยครับพี่ถามมาเลยครับแอบแอบบ๊อบบ๊อบโอเคเอ้ยเสร็จหมดแล้วนะต่อมาพี่ขอตัดนะกลับมาที่ดาก้อนก่อนมาเดี๋ยวเอาเลยมันก่อมาลุ้มกวนทำไมเป็นผมพอจบจากตรงนี้แนวสามเหลี่ยมของเรามาเป็นโจทย์ก่อนบ้างหรือว่าขึ้นไอ้ค่ามุมลบก่อนของก้อนอะของก้อนเป็นอะไรก่อนค่ามุมลบบ้างหรือว่าเป็นไอ้นี่บอสก่อนให้เวลาทำครับแบบปึกครับ